นี่นะครับทุกคนดอยสุเทพข้างหน้านี้นู่นเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนู่นยอดดอยผมจะหาข้าวเหนียวหมูไม่ได้ได้กล้วยมาลูกนึงคงกินกล้วยไปแหละไปเลยเริ่มเดินแล้วครับผมก็เดินมาจากบ้านเชิงดอยนะตอนนี้ก็8โมงกว่าจะ9โมงนะเดินมาถึงวัดฝายหินแล้วการเดินขึ้นไปอีกเมื่อวานผมก็ขับรถขึ้นมาดูที่นี่รอบหนึ่งแล้วแหละไปจอดได้โลกว่าได้ยินเสียงป่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จุดสถานีโทรทัศน์ช่อง7นะเดินขึ้นไปเรื่อยๆมาถึงวัดผาลาดนะแล้วก็จะทางขึ้นไปเรื่อยๆถึงดอยสุเทพไปป่าไปแล้วโดยจะชันช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายมั้งผมที่ได้อ่านมาแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงมีคนเดินเยอะแหละดูจากทางและค่อนข้างที่จะเตียนโล่งเตียนมากเลยร้อนแหละดีไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาทางก็เป็นอย่างนี้นะชันหน่อยแต่ก็เดินได้เป็นดินแดงเมื่อคืนน้ำค้างลงหรือฝนลงก็ไม่รู้ไม่มีฝุ่นนะอากาศก็ดีด้วยผมได้ยินเสียงน้ำตกนะครับทุกคนน่าจะมีทางลงไปอ่ะแต่ผมจะพยายามไม่เดินออกนอกเส้นทางนะเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้ผมไม่รู้ว่าเดินมาขนาดไหนแล้วแต่ยังไม่ถึงวัดผาลาดเลยอ่ะกินน้ำมานิดเดียวนั้นเริ่มจุกแล้วด้วยเนี่ยกินกล้วยนิดเดียวดีไม่ได้กินข้าวมากินข้าวมาจุกเดินไม่ไหวแน่เลยผมได้ยินเสียงน้ำตลอดเลยนี่ข้างล่างเนี่ยอันนี้มีที่นอนด้วยเปลไม้เดินไปขุนช่างเขี้ยนอีก4โลนะจากพระธาตุไหวเพราะว่าไม่รู้อากาศสักประมาณ20กว่าๆแต่ก็เริ่มสุดร้อนแล้วล่ะมีแต่คนบอกนะวันนี้อากาศดีตอนนี้รู้สึกแบบเมื่อคืนเมาค้างมั้งตัดไป2ขวดแล้วรู้สึกว่าตาแบบปวดๆหน่อยๆวันก่อนก็กินไปวันก่อนถึงก็แบบปวดหัวมากถึงก็แบบไข้จะขึ้นเลยอ่ะโอ้มีต้นดอกอะไรอยู่ด้วยนู่นอะไรก็ไม่รู้สตรอเบอรี่เปล่าผมก็ไม่รู้ขึ้นมาสูงขนาดไหนแล้วกี่ร้อยเก้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยป้าพายีรอดมุมแล้วโอ้ไปเรื่อยๆครับมีนักท่องเที่ยวเป็นต่างชาติเยอะเลยนะผมเหมือนได้ยินเสียงระฆังนะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วดิได้ยินเสียงระฆังแล้วไม่มีเสื้อเกงขายาวมีแต่เสื้อใส่เสื้อไปก่อนคนแต่งกายสุภาพนะป้าเมื่อกี้ก็ผมก็ใส่เสื้อแขนสั้นมาก็เลยเปลี่ยนเป็นแขนยาวซะหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะถึงสุดถนนแล้วออกไปถนนใหญ่นี่เราผมก็ต้องหาทางขึ้นไปที่ถนนไปทางไหนวะเนี่ยวัดใหญ่มากเลยนะมีที่นั่งพักด้วยตรงนี้มีพระธาตุอยู่ด้วยมีตัวมอมมีตัวมอมมีสิงหาทางไปไม่ถูกเฮ้ยงงตรงนี้ก็มีโบสถ์ด้วยนะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นวัดมีเสียงน้ำตกไหลตลอดนะใครมานอนก็คงรู้สึกสบายบริเวณนี้ก็เป็นลานปฏิบัติธรรมนะที่สุดของมันเองแต่ยังไม่เจอพระเลยไปเที่ยวกันไหมขึ้นดอยไหมได้ยินเสียงรถเป้าเนื่องข้างบนถนนใหญ่แล้วกินน้ำก่อนพักเหนื่อยผมเดินมาตอน9โมงมั้งตอนนี้9โมง49 4,409นี่เราเดินไปถนนแล้วต้องเดินระวังหน่อยจะเดินชิดซ้ายไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะมีทางแยกไปทางขวานะครับผมจะเดินตรงนี้อีกหน่อย
แต่ทางสวยอากาศดีเดินได้เรื่อยๆไม่ชันมากยิ่งเดินบนถนนเนี่ยง่ายกว่าเดินที่บนทางเมื่อกี้อีกเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนสบายสบายก่อนแต่งตัวแล้วก็จะเดินขึ้นอีกประมาณสัก 7-8 โลนะไม่แน่ใจว่ากี่โลไม่ถึงหรอกมั้งวันนี้มีน้ำตกด้วยน้ำตกผาลาดนะวู้ฮู้สวยมากเลยวู้ฮู้น้ำตกผาลาดครับไปครับเดินขึ้นนี่ทางขึ้นก็ปีนผาปีนลากไม้ขึ้นไปนะครับไปครับไปครับไปครับโอ้ยทางค่อนข้างลื่นเลยนะทางน้ำตกไม่น่าจะขึ้นได้นะแต่มาขึ้นทางเนี้ยผมคิดว่านะเพราะที่เห็นทางอยู่ไม่รู้ว่าใช่เปล่าน่าจะใช่แหละโอ้โอ้วันนี้ค่อนข้างชันมากเลยนะโอ้เมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวเหมือนคนจีนมั้งเขาก็ไปไม่ถูกอ่ะเขาเดินไปที่น้ำตกผมก็ไม่รู้ว่าไปยังไงเฮ้ยโอ้อ๋อมันมีทางขึ้นหลายทางนะไปต่อนะครับอันนี้ทางสบายแล้วเย้เมื่อกี้กูมาทางอะไรวะเนี่ยอ่ะไปเรื่อยๆครับตรงนี้เป็นสัญญาณ 5G อยู่ไม่รู้โทรติดเปล่าเปิดทางกาแฟหนุนหกที่ไหนเยอะไหมเยอะแล้วหมาเจ็บไข้แล้วอ่ะไปแล้วเดี๋ยวป้าเดินต่อแล้วลูกคุยมากเดี๋ยวป้าหมดแรงตอนนี้ผมเดินจากจุดน้ำตกผาลาดนะขึ้นมาทางตัดลัดไปที่ดอยสุเทพนะมีคนเดินสวนเดินผ่านก็มีนะมีสายขึ้นมา10โมงแล้วสายไปปอกก็ไม่รู้เหมือนผมขึ้นมาสูงมากเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้เริ่มเย็นแล้วอ่ะขนาดเหงื่อออกแล้วเนี่ยร้อนๆอยู่อยู่ดีก็จะเยือกแต่ไม่ค่อยเจอรอยเท้าสัตว์นะเจอแต่รอยเท้าคนไม่รู้ว่ามีสัตว์ป่ามีอะไรเปล่าเดินมาตรงนี้มีสายไฟด้วยนะครับทุกคนเหมือนทางนี้เป็นทางที่เขาไว้เดินไปขึ้นไปดอยสุเทพเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะค่อนข้างจะตัดตรงเลยทีเดียวอุ้ยๆเลื่อนๆเกือบอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะนี่ก็คิดไปเยอะเรื่อยเปื่อยเอ๊ะถึงไหนแล้ววะไม่รู้ดีกว่าเนี่ยปล่อยให้ไปตามทางอ่ะนะเดี๋ยวมันก็ถึงเองครับทางนี้ก็เหมือนเป็นทางน้ําด้วยเมื่อคืนเขาบอกฝนตกด้วยไม่รู้ว่าตกเยอะขนาดไหนเป็นทางน้ําอ่ะบางที่ก็ลื่นมากต้องระวังครับพยายามเดินตรงที่มันไม่เปียกมากผมมาเดือนมกรานะลืมบอกไปตอนนี้ช่วงเดือนมกราครับเดินไปขุนช้างเคียนอีกประมาณ4โลจากที่ดอยสุเทพช่วงนี้เขาบอกว่าซากุระกำลังออกเลยมีเรื่องราวที่ต้องให้เดินขึ้นมาครับเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยผมมาบนบานกับที่พระธาตุดอยสุเทพไว้แล้วกลับไปไม่นานนะไม่เกินเดือนแล้วผมก็ได้เลยได้อย่างที่หวังนะกลับมาแก้บนครับเดินขึ้นดอยสุเทพมาแก้บนครับดอกเลยก็ไม่รู้เหมือนปีกล้วยเลยหลายดอกเลยน่าจะร่วงมาจากข้างบนหลายต้นนี้นี่ไงเอ้ยเมื่อกี้เจอพี่คนหนึ่งเขาที่เดินสวนกันตอนแรกเขาบอกใจถึงแล้วมีลำธารด้วยโอ้กำลังร้อนเลยตอกปกว่าตอกปกตอกเข้าไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรครับไม่มีกลิ่นอะไรขึ้นโอ้จะหาที่นั่งพักก่อนหิวแล้วเนี่ยกินต้องกินกล้วยซะหน่อยซื้อกล้วยมาเมื่อวานไพ่เซเว่นซื้อกล้วยมาหน่อยกล้วยตากพกพาสะดวกดีนะไม่พาลูกมาด้วยพาลูกมามันต้องด่าผมแน่ๆเลยอ่ะจริงป้าพาไปทำอะไรเนี่ยที่เยอะแยะมีให้ไปไม่ไปรถก็ขึ้นมาได้หลักเขตเลยวะมีหลักหมุดหลักเขตอะไรด้วยตรงนี้บายันทรีนะครับแซมไม่ควรนะครับแบบนี้สงสารต้นไม้
นี่ไซใหญ่นะถ้าไซน้อยอยู่นนทบุรีอันนี้ไซใหญ่กล้วยเซเว่นกล้วยตากครับ20บาทให้พลังงานดีมากเลยนะกล้วยตากกล้วยตากไม่รู้ตรงไหนนะอ๋อถึงแล้วกิโลเดียว750เมตรเหมือนจะถึงแล้วเลยโอ้โหโอ้กลับมาถึงถนนอีกแล้วเย้เนปธาตุดอยสุเทพอยู่ข้างบนด้วยนะครับนะครับสบายสบายมากไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยเรียนบอกว่าเรียนเลยได้ระฆังทองเหลืองนะเดี๋ยวผมจะไปแขวนที่พระธาตุเอามาแก้บนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปกราบพระไหว้พระอีกหน่อยนี่ผมได้ดอกบัวมาอีก2ดอกไหว้พระประธานกับพระธาตุมาแก้บนครับวันนี้กระดิ่งดอกบัวขึ้นบันไดแล้วครับไปสองที่พระธาตุกับพระประธานมีกระดิ่งด้วยเดินกระดิ่งกิ้งๆตลอดทางเลยกิ้งๆกิ้งๆกิ้งๆ11โมงถึงแล้ว2ชั่วโมงเองเดี๋ยวเราจะไปไหว้ไหว้พระประธานกับพระธาตุนะข้างบนก็มีดอกไม้ทุบเทียนนะแต่ผมอยากได้ดอกบัวพอดีเลยตรงนี้เป็นครูบานะสวัสดีครับครูบานี่เราก็ไปไหว้พระประธานนะเดี๋ยวจะวนรอบพระธาตุสัก3รอบครับพระดอยสุเทพครับมีคนเข้าไปทำงานอยู่ในพระธาตุแต่ตอนนี้กำลังบูรณะซ่อมแซมอยู่3รอบแล้วนี่มีแขวนระฆังมีพวกเราดูอีกครั้งนี้ก็ติดนี่ครับติดระฆังแล้วผมไม่ได้เขียนอะไรไว้ทั้งนั้นแหละขอให้ตีระฆังดังกริ๊งก็พอนะแจกสายสินนะครับเดี๋ยวลองไปกราบท่านแล้วขอดูเขาดีมากเลยติดไหมติดไหมติดไหมเย้ติดแล้วแรงแรงแรงเดี๋ยวก็จะลงไปแล้วตังสดจะหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะลงไปได้ยังไงดีจะเดินลงไปหรือยังไงดีนะน่าจะนั่งรถไปเลยอันดับแรกคือเราต้องไปหาข้าวกินก่อนครับตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วมาแล้วครับพระธาตุไปดีกว่ากินข้าวโหตรงนี้อะไรเยอะๆเลยไม่ดูแล้วผิวสบายใจแล้วใช้เวลาไปครึ่งวัน3ชั่วโมงเดินขึ้นกับเดินลงเดี๋ยวไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปอันนี้ต่อเดินนั่งรถไปผาลาดแล้วเดินลงต่อนะครับรถเราจอดไว้ที่ข้างล่างตรงผาลาดเลยกู้หนึ่งแบ่งให้ใครดีกินอะไรดีสวัสดีครับดูครับโอ้ยหลายอย่างเลยนี่มีของกินครับตรงนี้ก็มีร้านโอ้ร้านเยอะตรงนี้กันมีกะเพราไหมครับเวลาถ่ายนะโอ้โหอร่อยไปอิ่มแล้วนะครับกินข้าวเรียบร้อยคิวรถตรงนี้น่าจะเป็นคิวรถรถแดงไปหาลูกไม่รู้คันไหนออกรถแดงนี่
เดี๋ยวหารถลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้ผมลงมาถึงวัดผาลาดแล้วเขาบอกว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่พักก่อนที่จะขึ้นไปนั้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนะมีศาลาอยู่หนึ่งหลังเมื่อก่อนกล้วยนี่กล้วยฟรีด้วยไว้ขอให้กล้วยต้นไผ่สวยมากเลยน้องเที่ยวเยอะนะเดี๋ยวผมเดินลงข้างล่างอีกทางน้ำตกอยู่ข้างล่างตรงนี้อะไรเนี่ยบ่อน้ำบนเหรออืมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำไหลมาทางทางอู้ตรงนี้เริ่มลื่นแล้วลื่นมากตรงนู้นมีคนเดินลงไปข้างล่างมีบันไดหน้าเลยทางนี้เดินไปต่อที่วัดอนาคามีได้นี่เดินไปทางนี้แต่เดินขึ้นไปอีก500เมตรเราลงแล้วลงเขาก็ต้องระวังหัวเข่านะเพราะว่าน้ำหนักเราจะทิ้งไปเยอะมากหัวเข่าก็จะพังง่ายมากก็ยังมีคนเดินเรื่อยๆนะตอนนี้เที่ยงกว่าและบ่ายโมงมันทางเดินง่ายๆสบายๆผมรู้จะพูดยังไงวะนี่เดินมาเดินขึ้นเดินลงก็ยังไม่รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรมากมายเพราะว่าผมกินข้าวแล้วด้วยมั้งปีนต้นไม้จริงๆก็วิ่งได้นะแต่ไม่อยากวิ่งเหนื่อยไปเดินคนเดียวครับบ้าได้บ้าไปเลยนี่เที่ยงบ่ายโมงอากาศดูดิช่วงนี้มันฝนตกด้วยมั้งมันเป็นฤดูมันเปลี่ยนฤดูยังไงก็ไม่รู้เพราะอยู่ดีมันร้อนมา 2-3 วันมั้งครับที่เขาบอกแล้วก็ฝนตกวันนี้ฝนตกแล้วเขาบอกว่าหลังจากฝนตกเนี่ยวัน2วันเดี๋ยวจะหนาวอีกแล้วถึงแล้วเย้โอ้โหกลับมาถึงแล้วนะครับ1รอบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่เดิมที่เรามาถึงนี่แล้วมาถึงนี่โอ้อันนี้เดินมาถึงข้างล่างแล้วกำลังเดินทางถนนอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่เจอแมมเขามาจากเยอรมันเก่งมากแข็งแรงผาลาดตะวันรอนทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่เดินไปอีกหน่อยคนก็ยังเดินขึ้นกันอยู่ตอนนี้นี่ยังมีคนเดินขึ้นกันอยู่เลยผิดคาดนะแล้วว่ากะว่าโอ้โหครึ่งวันค่อนวันนี่เพิ่งบ่ายโมงกว่าเองมามั้งดูดิกี่โมงแล้วบ่ายโมง30เดี๋ยวมึงครึ่งนะครับเดี๋ยวดูที่ว่าเดินไปกี่ก้าวยังไม่ถึงนะอีกประมาณแค่500เมตรนะถึงแล้วโอ้โห 13,000 ก้าวโอ้ไปกลับนี่หมื่นกว่าก้าวเองอ่ะอีกนิดเดียวเดินไปหน่อยนะครับโอ้สบายสบายรองเท้านี่ก็ดีมากเลยนะผมใช้อะไรนะนิวบาลานซ์แบบเสริมส้นเออคู่นี้ซื้อมานานมากแล้วนะถูกด้วยใส่คุ้มเลยเนี่ยบางคู่ซื้อมา 4-5,000 ไม่ได้ใส่มึงจอดอยู่งั้นที่บ้านพูดแล้วก็โมโหเราจะใช้เวลาไปทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งเดินตอน9 โมง 9 โมง 10 โมง 11 โมงเที่ยงบ่ายโมงประมาณ4ชั่วโมงนะครับอยู่ในวัดชั่วโมงนึงแล้วก็เดินประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่เกินถึงแล้วนี่จุดที่เราเริ่มเดินนะครับจุดบ้านเชิงดอยนี่ผมเริ่มเดินตรงนี้เลยแล้วก็เดินไปเนี่ยจนถึงขึ้นข้างบนเลยดอยสุเทพเดี๋ยวเราก็เข้าที่พักก่อนเหนื่อยแล้วขึ้นเลยกันอู้ขึ้นรถแล้วไป
เดี๋ยวกลับที่พักแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปหาข้างบนกลับมาถึงที่พักแล้วหน่อยๆดำไหมไม่ดำนะแดดก็แรงนะแต่ไม่ค่อยดำเท่าไหร่เออโอเคเลยล่ะผมชอบตาเอ๋ไงบ้างอยู่กันสองคนสบายกลับมาไวกว่ากำหนดเออไวมากเลยนะโอเคแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับกลับมาถึงห้องแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องวอเตอร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย